เพราะว่าช้างศึกรุ่นใหญ่อย่างที่เราทราบกันไปปลายปีต้นปีที่ผ่านมาเพิ่งจะคว้าแชมป์ฟุตบอลอาเซียนคัพได้สำเร็จและหลังจากการแข่งขันตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาแล้วก็คว้าแชมป์อาเซียนคัพมาได้จากการประกาศอันดับโลกล่าสุดนะคะช้างศึกทีมชาติไทยค่ะอันดับโลกขยับขึ้นมา3อันดับจากเดิมนี่อันดับ115ของโลกนะคะล่าสุดถูกขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่112ของโลกและการขยับอันดับนี้นะคะมันก็ส่งผลกับการจัดโถในศึกคัดเอเชียนคัพที่จะมีการจับสลากขึ้นค่ะสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่านะคะประกาศอันดับโลกอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบปีนะคะปรากฏว่าอย่างที่บอกไปทีมชาติไทยขยับขึ้นมา3อันดับ115มาสู่ที่112แต่ว่ายังคงเป็นอันดับที่2ของอาเซียนอยู่นะคะโดยช้างศึกไทยเนี่ยคะแนนสะสมอยู่ที่ 1,160.14 คะแนนส่วนอันดับ1ของอาเซียนนะตอนนี้ยังคงเป็นเวียดนามค่ะเวียดนามนี่อยู่อันดับที่98ของโลกนะคะแล้วก็เป็นอันดับที่21ของเอเชียทีนี้มาดู3อันดับแรกของเอเชียกันหน่อยนะคะว่าเป็นทีมชาติอะไรบ้างนะคะก็อันดับแรกของเอเชียเลยเป็นอิหร่านค่ะอยู่อันดับที่20ของโลกอันดับที่2ของเอเชียคือญี่ปุ่นนะคะ23ของโลกและเกาหลีใต้อันดับที่3ของเอเชียอันดับที่26ของโลกค่ะซึ่งผลจากการจัดอันดับที่ทีมชาติไทยขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่112ของโลกทำให้เป็นการยืนยันนะคะว่าการจับสลากฟุตบอลเอเชียนคัพ2023รอบคัดเลือกที่มีกำหนดจะจับสลากกันในวันที่24กุมภาพันธ์นี้ทีมชาติไทยจะอยู่ในโถที่2อย่างเป็นทางการทีนี้มาดูคู่แข่งกันสักหน่อยว่าถ้าเกิดว่าช้างศึกไทยอยู่ในโถที่2ในการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพรอบคัดเลือกมีคิวจะเจอกับใครอย่างไรบ้างโอกาสจะเป็นอย่างไรทีนี้มาดูอันดับในโถที่2ก่อนโถที่2ก็จะมีไทยทาจิกิสถานฟิลิปปินส์เติร์กมินิสถานคูเวตแล้วก็ฮ่องกงอันนี้คือคู่แข่งที่เราจะไม่เจอค่ะแต่คู่แข่งที่เราจะเจอในโถที่1อ่ะคุณก็ดูรายชื่อมาเลยอุซเบกิสถานบาเรนจอร์แดนคีร์กิสถานปาเลสไตน์แล้วก็อินเดียอาจจะต้องเจอกับทีมใดทีมหนึ่งโถที่3มีทีมชาติอะไรบ้างที่อาจจะเป็น1ในคู่แข่งของเรามีอัฟกานิสถานเยเมนเมียนมามาเลเซียมัลดีฟและอินโดนีเซียขณะที่โถที่4ก็จะมีสิงคโปร์เนปาลกัมพูชามองโกเลียบังคลาเทศและศรีลังกาเวลาจับอันดับก็คือโถ1โถ2โถ3โถ4จะเอามา1ทีมมาอยู่ในกลุ่มเดียวกันอย่าตกใจที่ไม่มีเวียดนามเพราะเวียดนามไม่ต้องแข่งรอบคัดเลือกนะคะเนื่องจากว่าเขาผ่านเข้าสู่รอบ12ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกมันเหมือนเป็น1โควต้าที่ทำให้เขาสามารถไปแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายได้เลยก็เลยไม่มีเวียดนามแต่เราเนี่ยด้วยความที่ไม่ได้โควต้านั้นก็เลยต้องมาแข่งขันกันต่อเพื่อที่จะไปแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายให้ได้นะคะโดยการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพรอบคัดเลือกนี่นะคะก็จะแข่งขันกันในช่วงเดือนมิถุนายนนี้วันที่8ถึงวันที่14นะคะที่ประเทศเจ้าภาพที่เป็นกลางโปรแกรมของทีมชาติไทยเนี่ยก็จะแข่งรอบแบ่งกลุ่ม3นัดค่ะเกมแรกจะเจอกับทีมโถที่3ในวันที่8มิถุนายนหลังจากนั้นจะไปเจอทีมจากโถที่4วันที่11และเกมนัดสุดท้ายวันที่14นะคะจะเจอทีมจากโถที่1ทีนี้ทีมที่เป็นแชมป์กลุ่มและทีมที่ได้อันดับที่2ที่ดีที่สุด5จาก6ทีมจะผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายที่จีนต่อไปเป้าหมายของไทยก็คือผ่านเข้ารอบสุดท้ายนะคะอย่างที่ทางด้านโค้ชมาโน่รวมไปถึงโค้ช X นะคะซึ่งก็เป็นผู้ช่วยโค้ชได้บอกเอาไว้ว่าเนี่ยยังไงซะรายการเนี้ยก็ต้องเน้นเหมือนกันเพราะว่าเราอยากที่จะผ่านเข้าไปเล่นที่จีนให้ได้ใช่ค่ะก็อย่างครั้งที่แล้วที่เราได้เข้าแข่งขันเลยโดยที่ไม่ต้องผ่านรอบคัดเลือกนี้เพราะว่าเราได้โควต้ารอบ12ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกคราวนี้ก็เริ่มกันตั้งแต่รอบคัดเลือกเลยแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะช่วงนี้ขวัญกำลังใจของช้างศึกไทยกำลังมาดีมากหลังจากที่คว้าแชมป์ฟุตบอลอาเซียนคัพได้ก็หวังว่าจะดีอย่างต่อเนื่องคว้าโควต้าไปแล้วในการแข่งขันช่วงการแข่งขันรอบสุดท้ายนี่ถือว่าก็อยากจะทำให้ได้ผลงานให้ดีๆนะขอให้เดินตามรอยพี่ๆชุดใหญ่ไปเลยละกันค่ะติดตามรับชมและร่วมให้กำลังใจนักกีฬาไทยในมหกรรมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวครั้งที่24ณกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
ถ่ายทอดสดทางช่อง T-Sport 7ระหว่างวันที่4-20กุมภาพันธ์2565และสรุปไฮไลท์ผลการแข่งขันทุกวันเวลา 23:00 น. T-Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬาI'm sorry.